การสกัดไหมนะคะหรือว่าน้ำมันไหมโดยที่ไม่ใช้ PG ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะใช้แค่น้ำมันซึ่งเราจะใช้ไหม60กรัมนะคะสูตรเดี๋ยวขึ้นใต้ภาพเดี๋ยวขึ้นใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะใช้ไหม60กรัมแล้วก็ใส่น้ำประมาณ800กรัมถึง1ลิตรค่ะมิลลิกรัมอะนะเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการต้มแบบหลายครั้งค่ะต้มครั้งละ1ชั่วโมงโดยใช้ไฟอ่อนสุดแล้วก็ปิดทิ้งไว้นะคะจะต้มไว้ข้ามคืนพอตื่นเช้ามาก็จะได้ไหมโปรตีนไหมรอบแรกยังไม่เข้มข้นก็ต้มต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ทิ้งไว้จนถึงเที่ยงก็จะได้เข้มข้นแบบนี้ค่ะแล้วถึงจะใส่น้ำมันต่างๆลงไปครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำหนักของโปรตีนที่เราบีบคั้นออกมานะช่างอย่างอันนี้ได้400กรัมก็จะใส่น้ำมันที่เกือบครึ่งหนึ่งเกือบ200กรัมค่ะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนอีกหลายชั่วโมงค่ะประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ตุ๋นทีละครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดทิ้งไว้นะคะทำแบบนี้ 3-4 ครั้งจนกระทั่งได้กดๆแล้วได้ไหมประมาณนี้ค่ะ